นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าปีนี้เน้นให้ร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหลังได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วโดยดุสิตโพจำนวน 2,032 คนจากทั่วประเทศพบว่ามีประชาชนร้อยละ90เห็นด้วยกับนโยบายงดแจกถุงพลาสติกและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ้างแล้วรวมถึงส่วนใหญ่ทราบถึงนโยบายงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วและเห็นด้วยกับการพกถุงผ้าพร้อมทั้งเห็นว่าควรมีกฎหมายควบคุมและยังเห็นด้วยกับการเก็บเงินหรือขายถุงพลาสติกหูหิ้วณจุดขายหลังจากนี้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะผลักดันให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะศึกษารายละเอียดถึงประเภทพลาสติกต่างๆมาควบคุมการใช้ในอนาคตและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้เป็นกฎหมายในอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะก็เชิญชวนให้ทุกคนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศย้ำนะคะว่า1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อกว่า76บริษัททั่วประเทศจะพร้อมใจกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า36ไมครอนหรือว่าถุงก๊อบแก๊ปซึ่งเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้น1มกราคมเป็นต้นไปจะไปไหนอย่าลืมนะคะพกถุงผ้าไปด้วยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็พกไปได้แล้วเพราะว่าหลายที่บางวันเขาก็กำหนดมาเลยว่าถ้าซื้อที่ห้างนี้ไม่มีแล้วนะถุงพลาสติกนะคะต้องถือกลับไปเองมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนแต่ทำก็เพื่อผลดีสำหรับโลกเรานะฮะนี่นะคะหรือว่าจะไปซื้ออาหารโรงอาหารก็ปิ่นโตนะกระบอกน้ำนะฮะเตรียมเพื่อลดขยะพลาสติกให้มากที่สุดครับ1คนก็1ชิ้นแล้วนะแค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าถ้าทั้งวันทำได้เนี่ยโอ้ก็เยอะมากนะคะก็ช่วยกันรณรงค์นะคะ